ดีครับต้อนรับสู่ Three Showcase นะครับคุณนกยลดาและผมปฐมสวัสดิ์เมืองครับสวัสดีคุณปฐมค่ะสวัสดีคุณนกครับค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าต้อนรับกับงานที่กำลังจะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับต้องเตรียมตัวก่อนนะสัปดาห์ที่แล้วก็อระอารามสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นแบบว่า colorless ใช่มีสีสันขึ้นมาหน่อยถูกต้องเผื่อแบบว่าหลายคนก็จะมีโอกาสใส่ในวาระต่างกันใช่ไหมบางคนแบบต้องการสีสันในชีวิตจะต้องเซตนี้วันนี้เลยครับโอ้ถ้าใครต้องการสีสันแบบจัดจ้านนะคะแล้วก็ไล่สีกันแบบเนียนละเอียดเนี่ยนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับโชว์เคสคุณปฐมและนกนำอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะต้องบอกเลยว่าอย่าชมอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะเพราะถ้าชมแล้วชอบแล้วต้องรีบโทรศัพท์เลยค่ะนะคะมีจำนวนหนึ่งที่จะสามารถจัดส่งให้คุณผู้ชมได้เลยใช่แล้วนะคะโอ้โหอย่างที่บอกครับสีสันแล้วก็เป็นสีสันที่สวยงามคุณนุ๊กบอกว่ามีการไล่สีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรงจุดไหนที่มีการไล่สีกันเกิดขึ้นแต่ว่าภาพโดยรวมทั้งหมดครับเป็นการรวมสีของพลอยได้องค์ประกอบที่งดงามมากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยคอและสร้อยข้อมือนะจะเห็นว่าจุดกึ่งกลางของเขาเนี่ยเป็นการรวมสีพลอยที่เด่นทำให้เกิดความสวยแล้วก็วันนี้เนี่ยใครชอบพลอยเขาเรียกว่ารวมแล้วก็หลายสีคุ้มค่าจะต้องเป็นเซตนี้หลายๆคนก็ชอบอาจจะมีเขาเรียกว่าต้องการความเด่นอันนึกก่อนนะอย่างเช่นถ้าใส่ชุดสีแปลว่าเป็นสีพื้นเช่นชุดขาวสีพลอยนี่ก็จะเด่นขึ้นมานะครับคอก็จะดูสวยถ้าเป็นใส่ชุดสีดำแบบพื้นอันนี้ก็จะเด่นขึ้นมาอีกใช่ค่ะเพราะว่าสีของพลอยมีความสวยแล้วก็คือเป็นเอกลักษณ์ของพลอยลักษณะของพลอยเนื้ออ่อนแล้วที่สีจะสดนะแล้ววันนี้ก็คือซื้อแยกได้ครับแล้วมีโอกาสซื้อเป็นเซตด้วยแล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกอะไรฮะคือทำนะครับดิฉันกำลังคิดว่าซื้อแยกนั่นคือซื้อแยกชิ้นใช่ไหมคะซื้อแยกชิ้นไม่ใช่ดึงแล้วก็แตกขาดอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องแยกทีละชิ้นฮะดิฉันไม่ได้คิดอะไรที่มันจะต้องซื้อแบบดึงแยกขาดกันหรอกนะบังเอิญว่ามองไปที่ต่างหูเพราะเป็นคนชอบใส่ต่างหูคุณคิดออกมาแล้วเวลาดิฉันมองต่างหูแล้วซื้อแยกชิ้นดิฉันก็นั่งขำเองไงว่าแบบตายถ้าที่ฉันซื้อต่างหูแค่ข้างเดียวเนี่ยแล้วใส่ไปแค่ข้างเดียวจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างงี้ก็แปลกต่างหูไปเป็นคู่นะฮะเป็นคู่แต่ความหมายของคุณปฐมซื้อแยกชิ้นเนี่ยฉันเข้าใจละเหมือนกับคุณผู้ชมที่เข้าใจก็คือสร้อยก็ได้สร้อยข้อมือก็ได้ใช่ไหมสร้อยคอก็ได้สร้อยข้อมือก็ได้หรือต่างหู1คู่ก็ได้ถูกต้องครับต่างหู1ข้างไม่ขายนะคะซื้อ1ข้างก็ได้แต่ราคานี้แปลกมันไม่มีใครซื้อนะแต่ผมก็อยากได้เป็นเซตเนี่ยวันนี้คือเป็นเซตที่เรามาได้พูดคุยกับคุณนกและท่านผู้ชมนะครับเป็นเซตนี้แล้วก็แยกเป็น3ชิ้นงานต่างหูสร้อยคอและสร้อยข้อมือครับใช่ค่ะไปดูแบบเจาะลึกกันซะหน่อยนึงดีกว่าว่าตรงไหนที่เน้นสีมารวมกันตรงไหนที่เน้นไล่สีอะไรต่างๆนะคะนี่เลยเริ่มต้นค่ะสร้อยคอก่อนละกันนะครับวันนี้มีการรวมตัวของพลอยเยอะเลยครับที่แน่ๆเนี่ยบอกน้ำหนักรวมกันนิดนึงน้ำหนักรวมพลอยทุกเม็ดนะครับที่ประดับลงไปใน 26.55 กรัตค่ะเกือบ27เลยครับท่านผู้ชมฮะโดยประมาณนะครับทั้งหมดประมาณ96เม็ดที่ฝังอยู่โดยรอบแล้วฝังก็คือฝังตลอดทั้งเส้นเลยนะครับค่ะโฟกัสจุดกึ่งกลางที่เขาเนี่ยซูมอยู่ตอนนี้นะฮะมีทั้งซิปโลโทพาสมีก็เรียกอะไรฮะมีการเน็บเนาะมีเป็นพอลิดอทซิกทรีนอะเมทิสแล้วก็โรโดไลท์ด้วยครับเนี่ยรวมกันอยู่ตรงกึ่งกลางที่สวยงามมากๆมีน่าจะมีลอนดอนบลูด้วยครับโหลอนดอนบลูสวยมากเลยเหมือนกับไพลินเลยนะฮะสวยเนาะกึ่งกลางคือสีลอนดอนบลูเนี่ยจะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยครับมากๆเลยคือมันจะคลึ้มๆเนาะมันดูแล้วคุณปฐมรู้สึกแบบนกมั้ยครับลอนดอนบลูมจะดูคลึ้มๆดูแบบเงาๆแต่มีคนบอกนะว่าแบบไปอยู่ลอนดอนแล้วจะเงาๆท้องฟ้ามันเงาๆอาจจะเป็นฟ้าเขาไอ้นี่นะฮะแบบยุโรปเนี่ยมันจะมีความเศร้าคือไม่ใช่เรียกว่าเศร้าเป็นบรรยากาศแบบโรแมนติกโรแมนต์แบบนั้นคือบรรยากาศ
ก็จะแบบว่าเย็นๆแล้วก็ฟ้าก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ในบางโอกาสเนี่ยก็จะรู้ว่าต้องจิบกาแฟต้องแบบว่านั่งคุยกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกบรรยากาศตำนานเนี่ยไม่แต่มันก็ต่างจากสวิสบลูนะคุณดูที่ถัดขึ้นไปค่ะสวิสบลูเขาจะสีฟ้าแบบฟ้าจัดจ้านมากเลยคือแบบมันเห็นแล้วมันสดใสมันโปร่งโล่งมันแบบก็เปรียบเทียบได้นะมีความรู้สึกมั้ยใช่ก็เหมือนกับแต่ถ้าที่ฟ้ามันก็เป็นฟ้าใกล้ๆสวิสใช่ไหมเออสวิสกับลอนดอนมันอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ทำไมมันรู้สึกว่าต่างกันเนาะธรรมชาตินะฮะภูเขาเยอะแล้วก็เขาโปร่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะเป็นซัมเมอร์ใช่ไหมอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าก็จะเปิดเพราะฉะนั้นเวลาเรามองไปในโซนที่เป็นภูเขาก็จะมีต้นไม้อะไรเขียวกระจีใช่ไหมแล้วมองขึ้นไปท้องฟ้าก็จะมีความสดใสอยู่แล้วของช่วงนี้ของหน้าสวิตใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าก็ให้สีแบบสวิตบลูท้องฟ้าแบบสวิตจริงๆเนี่ยแล้วก็มีสกายบลูด้วยนะมีสกายบลูด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสกายบลูเนี่ยจะสีอ่อนลงมาอีกนี่แหละคือเรื่องของการที่เราเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของการไล่สีใช่แล้วครับนะคะเป็นเรื่องของการไล่สีของสร้อยเส้นนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราถ่ายทำในสตูดิโอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นช่วงของสีในการใช้พลอยที่ชัดเจนนะคะแต่เวลาที่มาอยู่ในเรียลลิตี้เนี่ยนะคะในชีวิตจริงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าการไล่สีเนี่ยเนียนกริบมากเลยเนี่ยค่ะจากที่เรามีสีจัดๆใช่ไหมคะแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาจากลอนดอนบลูเป็นสวิสบลูแล้วก็มาจนถึงสกายบลูนะคะแล้วก็ไล่ไปจนถึงด้านหลังเลยคุณผู้ชมนะคะฝั่งที่บอกว่าฝั่งตลอดเส้นใช่ไหมครับใช่ค่ะพอขาวมาไอ้พอลักษณะฟ้าอ่อนๆแล้วนะครับก็กลายเป็นสีขาวเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนะดูค่ะฝังโดยรอบทั้งหมดด้วยเป็นไวท์ท็อปแพสนะคะด้านหลังนี่ว้าวไล่ลงไปครับเป็นท็อปแพสสีขาวเนี่ยตรงจุดนี้เลยครับตรงบริเวณด้านหลังท้ายทอยใช่ไหมท้ายทอยค่ะท้ายทอยนะครับท้ายทอยสีขาวตัวนี้ฝังเรียงเม็ดเป็นรูปทรงแบบโอเวอร์นะครับค่ะแล้วก็นอกจากในเรื่องของสีนะคะที่ไล่กันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ เป็นเรื่องของการคัดเลือกเฉดด้วยใช่ครับคัดเลือกเฉดของเขานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอนดอนบลูนะคะเขามีสีที่เป็นสีหลักมาตรฐานของเขาอยู่แต่เขาก็จะมีเฉดของเขาเช่นเดียวกันกับสวิสบลูแล้วก็สกายบลูด้วยเช่นเดียวกันครับนี่ฮะพยายามหมุนให้ผู้ชมเห็นว่าการไล่สีเป็นการต้องใช้งานฝีมือความชำนาญนะครับเพราะว่าสีจะต้องไล่กันแล้วก็กลมกลืนกันเรียกว่าฮาร์โมนีฮาร์โมนีใช่ครับได้อย่างลงตัวมากๆนะฮะใช่ค่ะแล้วก็จากขาวฟ้าอ่อนๆฟ้าเข้มขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ฟ้าอมน้ำเงินแล้วก็สะพรึงเลยสะพรึงเลยคือสีแบบมีสีอะไรหลายๆอย่างมากองรวมกันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนแบบตรงข้างหลังเป็นขาวใช่ไหมครับแล้วก็สีก็ไหลลงมามันเขาไหลลงมากองกันอยู่แล้วก็มารวมกันอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางเลยนะครับมีพลอยที่อย่างที่ผมเรียนไปสีเหลืองนี่เป็นซิทรินสีเขียวนะครับเป็นในส่วนของพรีดอทครับแล้วก็มีสีฟ้าก็จะเป็นในส่วนของซิทบูโทแพสสกายบูโทแพสของไฮนะครับแล้วก็มีไอโอไลท์ด้วยนะครับจะเป็นม่วงอมน้ำเงินหน่อยๆนะครับอยู่เป็นโอเวลนะครับอยู่ตรงกลางส่วนตรงกลางค่ะแล้วก็มีเป็นโรดไลท์กันเนี่ยที่เป็นอมชมพูเม็ดเล็กๆที่แซมๆอยู่นะมีเป็นชมพูม่วงแล้วก็มีกันเน็ตเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางเซนเตอร์ที่สวยงามมากก็เส้นนี้พลอยสวยครับผมบอกว่างานการเรียงสีของพลอยเนี่ยเป็นความท้าทายของการดีไซน์แล้วก็ช่างใช่แล้วช่างฝั่งนี้ก็ต้องเทียบสีก่อนถูกไหมนอกจากเวลาจัดพลอยมาให้แล้วเนี่ยการเทียบสีเพื่อจะฝังไปก็ต้องได้สัดส่วนสีที่เข้าไปด้วยกันใช่ค่ะเนี่ยฟ้าสังเกตว่าฟ้าก็จะมีอย่างเช่นลอนดอนบลูเนี่ยก็จะมี2ฝั่งละประมาณ 5-6 เม็ดสีก็ต้องเหมือนกันถูกไหมฮะถ้ามีเม็ดนึงโดดเกินไปสีจะขัดแย้งกันทันทีคือเฉดเขาไม่ไปด้วยกันเนี่ยถูกต้องก็จะเห็นโดดขึ้นมานะคะทีนี้เราไปทราบราคากันหน่อยดีไหมดูราคาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่เป็นชิ้นนี้นะครับปกติ 18,900 บาทวันนี้รหัส38747นะครับ38747จากราคาดังกล่าวนะครับโปรโมชั่นเพียง 17,500 บาทนะครับแล้วก็สามารถแบ่งชำระได้นานถึง6เดือนดอกเบี้ยสบายๆ 0% คือไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับกับธนาคารแล้วก็ความยาว18นิ้วนะครับอันนี้มาตรฐานเลย
ใช่18นิ้วก็ประมาณเท่าไหร่45เซนติเมตรใช่ใช่ใส่กำลังพอดีค่ะเดี๋ยวนกใส่ให้คุณผู้ชมดูด้วยแต่ตอนนี้กลับไปที่ตรงที่เป็นจุดศูนย์รวมของสีสันกันอีกทีนึงราคาป้ายขึ้นมาได้เลยนะขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะได้เห็นกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่ราคา 17,500 บาทเนี่ยคือราคาเฉพาะสร้อยคอนะคะเฉพาะสร้อยคอ38747นะคะ38747ครับนะคะอันนี้เป็นราคาของสร้อยคอใช่แล้วนะคะเฉพาะสร้อยคอที่คุณผู้ชมจะสามารถสั่งซื้อแยกเดี่ยวได้ใช่แล้วครับนะคะเดี๋ยวเราไปดูสร้อยที่ด้านหน้าของเรานะครับคุณนกนี่ค่ะจุดเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ใหญ่สุดเลยใช่แล้วครับนะคะก็คือเป็นสกายบลูเท่าไหร่คะ 2.54 กะรัตครับ 2.54 กะรัตนะคะแล้วก็มีพีริดอท2เม็ด2เม็ดรวมค่ะอยู่ที่ประมาณ 1.52 ครับ 2.56 สตางค์ค่ะครับแล้วก็มีซิตรีนนะคะ3เม็ดกันเม็ดละ76สตางค์76เหมือนกันนะคะมีอันนี้ค่ะ2เม็ดนี้ก็คือการเน็ตนะฮะการเน็ตใช่ครับเม็ดละ76สตางค์เหมือนกัน2เม็ดก็เป็น 1.52 อันนี้น้ำดีมากนะน้ำแดงแดงแดงแก่กำเลยน้ำแดงแก่กำจริงๆน้ำไม่มืดนะคะน้ำแดงจริงๆนะคะแล้วก็น้ำแดงไงคะน้ำแดงเข้าใจนะน้ำแดงน้ำแดงนะฮะแล้วก็มีอะเมทิสต์2เม็ดอะเมทิสต์ก็76สตางค์ครับ2เม็ด 1.52 แล้วอันนี้ค่ะนี่ฮะเป็นไอโอไลท์นะครับค่ะ76สตางค์1เม็ดครับใช่ค่ะส่วนที่กระจายอยู่ที่คุณประถมบอกเม็ดเล็กๆนะคะก็เป็นโรโดไลท์การเม็ดครับใช่ค่ะชอบมากๆเลยชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นสร้อยคอนะคะที่คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อแยกเดี่ยวได้นะคะ 17,500 บาทแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะสั่งซื้อเป็นเซตเดี๋ยวอดใจรอแป๊บนึงราคาพิเศษของเซตยังมีตอนนี้ไปดูในส่วนของสร้อยข้อมือค่ะการไล่สีและการรวมสียังมีให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของอยู่นี่เลยค่ะสร้อยข้อมือลิงก์กันได้อย่างลงตัวเป๊ะเลยค่ะนะฮะต้องบอกว่าเป๊ะจริงๆการวางสีการอะไรต่างๆนะคะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะก็คือมีสกายบลูทอปาสนะคะเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีอะเมทิสต์นะคะ2เม็ดที่เราเห็นนะคะมี2เม็ดที่เป็นซิตรีนมี2เม็ดที่เป็นพีริดอทนะคะแล้วก็1เม็ดที่เป็นการ์เน็ตนะคะแล้วก็มีไอโอไลท์ด้วยที่อยู่ทางด้านล่างนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่ใช่แล้วครับนะคะแบบเดียวกันนะดีไซน์ลักษณะไปด้วยกันกับสร้อยคอเมื่อสักครู่นี้ความยาวของสร้อยข้อมือจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับเป็นความยาวมาตรฐานที่เราทำให้ท่านผู้ชมสร้อยคอ18นิ้วแต่ว่าสร้อยข้อมือ18เซนใช่ครับค่ะนะฮะใช่นะคะสวยมากนะคะลักษณะรูปร่างลักษณะการวางการดีไซน์อะไรต่างๆรูปแบบเดียวกันนะคะแบบเดียวกันก็อาจจะลดจำนวนลงบ้างเพราะว่าข้อมือก็ย่อมเล็กกว่าคอเราอยู่แล้วนะคะก็ลดจำนวนของพลอยลงนะคะลดขนาดลงนิดนึงนะคะแต่ธีมลักษณะของการที่ไหลสีมากองรวมกันเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะและแน่นอนที่สุดค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ในด้านหน้าของ คุณประถมและนกตรงนี้นะคะจะให้คุณผู้ชมดูในเรื่องของการไหลสีใช่ไหมไล่สีถ้าไหลสีอันนี้ไหลไฟนะคนละงานกันนะคืออันนี้ไหลสีไหลมากองรวมกันใช่แต่เรามาดูไล่สีกันหน่อยนะคะเรามาดูไล่สีกันหน่อยว่าเขาไล่กันอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนะคะที่บริเวณถัดจากสีนะคะที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นน่าจะเป็นไอโอไลท์นะคะเป็นไอโอไลท์แล้วถัดมาก็เป็นนี่ค่ะเป็นลอนดอนบลูนะคะซึ่งลอนดอนบลูเนี่ยยังอยู่ในชิ้นงานหลักค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นชิ้นงานที่เป็นรูปแบบการดีไซน์แบบนี้เลยนะคะสองฝั่งจะเป็นเหมือนกันสองฝั่งจะเป็นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ถัดจากลอนดอนบลูไปจะเป็นสวิสบลูนะคะเขาก็ไล่สีไปสวิสบลูมีอยู่3เม็ดค่ะใช่ฮะกระเถิบมาก็จะเป็นนี่ฮะฟ้าอ่อนเป็นสกายบลูเป็นสกายบลูค่ะแล้วก็ด้านหลังเลยจบด้วยสีขาวใสเลยค่ะ White Topaz นะครับเป็น Colorless Topaz Colorless เลยนะครับสีสวยมากแล้วก็เป็นการไล่สีอย่างที่ผมบอกการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจะต้องใช้ความชำนาญของทั้งดีไซเนอร์ในการออกแบบนะครับแล้วก็ในส่วนของความพิเศษของช่างในการฝัง
ใช่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสำหรับเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะครับก็น้ำหนักรวมพลอย10ประมาณ10 15.61 โดยประมาณนะครับ 15.61 แล้วก็พลอยจำนวนทั้งหมด41เม็ดเป็นพลอยลักษณะของพลอยเนื้ออ่อนนะครับหมดเลยก็ความแข็งส่วนมากก็จะอยู่8โมลสเกลนะครับถ้าเป็นโทพาสซิตรินก็อยู่ในตระกูลฟอสก็ประมาณ 7-7.5 เหมือนกับกันเนตนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็มีความสวยของสีสันของพลอยชิ้นนี้ไปดูรหัสนิดนึงครับ38748นะครับ38748จาก 8,900 วันนี้ 6,500 บาทสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตแล้วก็แบ่งชำระได้ด้วยได้ด้วยนะครับ 0% 3เดือนหรือ6เดือนแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกได้เลยเพราะเกิน 6,000 เกิน 5,000 บาทครับนะคะนี่คือในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะที่คุณผู้ชมจะได้สร้อยข้อมือที่เป็นรูปร่างลักษณะแบบเดียวกันกับสร้อยคอเมื่อสักครู่เลยใช่แล้วครับนะคะรูปร่างลักษณะแบบเดียวกันเลยนะคะมีการไหลสีแล้วก็มีการไล่สีค่ะถูกต้องแล้วครับเป๊ะเลยนะครับนี่คือสร้อยข้อมือนะคะแต่ชอบพลอยเยอะๆแล้วก็แบบคุ้มๆเนี่ยฮะชิ้นนี้ตอบโจทย์ได้เลยท่านผู้ชมเพราะว่า1ความคุ้ม2สีสันในชีวิตนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าถ้าสีแบบเรียบๆแล้วก็เลือกสีพลอยที่เด่นๆก็จะทำให้ข้อมือท่านผู้ชมหรือว่าในส่วนของสร้อยคอมีความสวยแล้วก็ดูงดงามแตกต่างจากเดิมๆที่ผ่านมาครับใช่ค่ะนี่คือราคาแยกเดี่ยวนะคะ 6,500 บาทสำหรับสร้อยข้อมือนะคะมีอีก1ชิ้นค่ะที่คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อแยกเดี่ยวได้นะคะก็คืออยู่ใกล้ๆกันค่ะนั่นก็คือต่างหูนั่นเองใช่แล้วครับค่ะต่างหูคู่นี้นะครับเป็นการรวมพลอยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไล่ให้นะครับเพราะว่าคิดว่าต่างหูน่าจะมาเป็นลักษณะแบบนี้จะสวยเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นพุ่มค่ะเป็นลักษณะของช่อดอกไม้ที่เป็นพุ่มออกมาเลยนะครับก็จะเป็นความสวยแล้วก็เวลาใส่เนี่ยก็จะมีนะตุ้งติ้งตุ้งติ้งนิดๆ มีการรวมพลอยทั้งหมดประมาณ30เม็ดนะครับคือ2ข้างแล้วก็2ข้างรวมประมาณ 7.98 กรัตนะครับแล้วก็มีทั้งอเมทิสต์นะครับมีในส่วนของสวิตบลูโทพาสค่ะมีไอโอไลท์มีการเน็ตมีโรดไลท์มีเฮสโตไนท์การเน็ตเพิ่มขึ้นมานิดนึงสีออกส้มน้ำส้มหน่อยนะครับแล้วก็มีเพรดอทแล้วก็มีอะเมทิสต์นะครับใช่ค่ะนี่เป็นเขาไล่สีสวยมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นการไล่สีที่มีโทนม่วงนะคะม่วงออกไปจนถึงเหลืองส้มใช่ครับแล้วก็มีฟ้าแซมๆมาซึ่งฟ้าก็ลิงก์กับสีม่วงได้ใช่ฮะโอ้สวยดีทีเดียวนะคะแล้วก็ดูละลานตานะคะสำหรับต่างหูคู่นี้แล้วก็เป็นต่างหูที่อยู่ในเซตของสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอที่นำเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วให้ดูนิดนึงนะครับความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณ3เซนหน่อยๆใช่ครับนะคะ 3.3 3.4 เซนประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่าเมื่อสักครู่สร้อยข้อมือเราแจ้งความยาว18เซนใช่ผู้ชมจะได้วัดระดับได้ว่าโอ้เวลาใส่แล้วความยาวลงมาประมาณนี้ไปดูราคากันดีกว่าครับต่างหูคู่นี้นี่ครับเป็นพวงดอกไม้ที่สวยงามมากครับ38622จากปกติ 6,900 วันนี้ 5,500 บาทครับน้ำหนักรวมพลอยประมาณ 7.98 อันนี้ก็แบ่งชำระนานได้6เดือนเหมือนกันเพราะเกิน 5,000 บาทครับรวมพลอยนี้ใช่ค่ะเพียง 5,500 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะสังเกตดีๆนะคะคุณผู้ชมว่างานจิวเวลรี่นะคะต่างหูเราก็ต้องออกแบบเหมือนกับใส่เหมือนเขาส่องกระจกกันอยู่อะค่ะนะคะแต่ถ้างานพิมพ์ปั๊มเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกันสองข้างออกแบบมาแบบเดียวกันมันหันคนละด้านมันหันคนละด้านครับการหันคนละด้านก็ต้องถ้าเกิดทำพิมพ์ก็ต้องพิมพ์2ครั้งนะคะใช้เอามาใช้ซ้ำไม่ได้ใช่ครับนะคะใช้ซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาออกแบบเวลาทำอะไรต่างๆก็ต้องทำคนละฝั่งกันเลยเวลาฝังยังฝังต้องฝังสีคนละฝั่งกันด้วยนะคะใช่แล้วเอาละครับใช่ค่ะชิ้นนี้ 5,500 บาทแต่ว่าวันนี้เราสามารถที่จะซื้อแยกเดี่ยวและซื้อเป็นเซตได้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับไปดูภาพรวมเป็นเซตกันดีกว่าแล้วคุณนงจะได้ใส่แบบต่างหูด้วยทีเดียวเลยได้ค่ะไปดูภาพรวมของเราวันนี้ครับราคาเป็นเซตเดี๋ยวแยกอีกรอบนึงละกันนะฮะถ้าเกิดสร้อยคอนะครับจะรหัส38747ความยาว18นิ้ว
น้ำหนักพลอยประมาณ 26.55 กรัตโดยประมาณราคาปกติ 18,900 วันนี้ 17,500 บาทคุ้มนะครับชิ้นนี้ไล่สีพลอยได้สวยมากย้ำเลยว่าเป็นงานฝีมือไปดูอีกหนึ่งชิ้นครับไปดูสร้อยข้อมือครับสร้อยข้อมือความยาว18เซนติเมตรนะครับก็น้ำหนักพลอยรวมประมาณ 15.61 ป่ะฮะหรือว่า 10.61 ประมาณนี้นะครับขออภัยถ้าเกิดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกอีกทีนึงแล้วก็รหัส38748นะครับ38748จากราคาปกติ 8,900 บาทวันนี้ 6,500 บาทนะครับรวมพลอยประมาณ 10.68 ขอใบที่บอกผิดนะครับไปดูต่างหูต่างหูรหัส38622ครับ38622ราคาปกติ 6,900 นะครับวันนี้แยกเดี่ยวก็ 5,500 บาทน้ำหนักพลอยประมาณ 7.98 ท่านผู้ชมครับสามารถซื้อแยกเดี่ยวได้แต่ถ้าซื้อเป็นเซตคุ้มมากๆครับเพราะว่าเซตเนี่ยจากปกติ 34,700 บาทท่านผู้ชมจะได้รับไปทั้งหมดในข้อมือสังวาสร้อยพลอยแล้วก็ต่างหูในราคาช้อปปิ้งกับเราเพียง 26,500 บาทเท่านั้นนะครับ 26,500 บาทจาก 34,700 น้ำหนักจากที่เอาอันนู้นอันนี้มารวมกันใน 34,700 นะจากราคาปกติมารวมกันเนี่ยนะฮะค่ะก็สุดยอดเลยแล้วก็น้ำหนักรวมพลอยได้ไปถึง 45.21 นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเอาราคาโปรมารวมกันก็ยังคุ้มมาซื้อเป็นเซตใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมซื้อเป็นเซตจะคุ้มกว่าแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ทางเลือกเผื่อท่านผู้ชมบอกว่าชอบแยกเดี่ยวๆก็ลองซื้อแยกเดี่ยวดูได้ครับไม่ผิดกติกาของเรามีทางเลือกเอาไปดูคุณนกครับคุณนกใส่ทั้ง3ชิ้นเลยวันนี้แล้วก็ดูสวยงดงามนี่นะฮะทั้งสร้อยคอเอาไปดูโฟกัสสร้อยคอก่อนละกันนะซูมไปที่สร้อยคอก่อนนะครับนี่นะฮะสวยเลยครับนี่คือในส่วนของสร้อยคอนะคะมีเนี่ยเวลาเราใส่แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรียลิตี้นะคะครับเหมือนแบบสีของพลอยเนี่ยเขาไหลมารวมกันอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางหน้าอกของเรานะคะโดยที่ข้างบนถ้าเวลาเรามองไล่ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะสีก็จะค่อยจืดลงจืดลงนะคะขอราคาเดี่ยวของสร้อยนิดนึงนะครับสร้อยคอครับขอบคุณครับ 17,500 ถ้าซื้อสร้อยคอเส้นนี้แยกเดี่ยวนะครับสวยมากเอาไปดูสร้อยข้อมือที่คุณนกใส่นี่อันนี้คือสร้อยข้อมือนะคะเห็นไหมฮะเวลามองกับสร้อยคอนี่เข้ามันไปด้วยกันเลยนะเป๊ะจริงๆก็ไม่ควรจะซื้อแยกนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อแยกโอเคได้ไม่มีปัญหา 6,500 บาทค่ะคุณผู้ชมครับนะคะสำหรับสร้อยข้อมือนะคะแต่แนะนำซื้อเป็นเซตดีกว่าซื้อเป็นเซตคุ้มกว่านะครับนะคะเวลาไปก็ไปด้วยกันหมดเลยสีสวยลิงก์กันได้แบบลงตัวเอาไปดูต่างหูที่คุณนกใส่ครับนะฮะงดงามมากๆงามจริงๆครับและเด่นมากเลยไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากพลอยเขาสีสดเวลาอยู่กับบนเรือนร่างของเรานะครับด้วยผิวก็จะเป็นผิวขาวหรืออมน้ำตาลสีน้ำผึ้งผิวคนไทยเนี่ยจะทำให้ดูโดดเด่นด้วยสีของพลอยที่เขาเด่นสง่าออกมาคู่นี้ 5,500 บาทตุ้งติ้งกำลังพอดีและเป็นพุ่มดอกไม้ที่สวยเป็นมัลติคัลเลอร์รวมสีพลอยที่คุ้มค่าครับ 5,500 บาทแต่ถ้าอยากจะคุ้มทั้งเซตสิครับที่คุณนกใส่ไปดูทั้งเซตกับความสวยที่คุณนกใส่ในโชว์เคสของเราสัปดาห์นี้นะครับตังหูสร้อยคอและสร้อยข้อมือจาก 34,700 วันนี้26,500 บาททั้งเซตครับ02105-4093โทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยสินค้ามีจำนวนจำกัดพร้อมจัดส่งอยู่จำนวนหนึ่งนะครับโหใส่แล้วดูเต็มมากเต็มตอนแรกไม่ใส่นะดูไม่มีอะไรเลยนะคะนะดูเป็นคนไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่นะ พอใส่ก็ พอใส่แล้วมันดูสวยเลยไงเออคือสุขภาพจะต้องรอนิดนึงแต่ความสวยเครื่องประดับมันใส่ได้เลยเห็นทันตาถูกต้องนะคะวันนี้คุณปฐมและนกเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับโชว์เคสกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับถ้าไม่อยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับ Jewelry Channel
กด Subscribe ตรงนี้สิครับ